นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไม้โตพระองค์นั่งขัดสมาธิจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นพระองค์นั่งแบบอื่นๆก็ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงต้นไมโพนั่งภาวนาที่ล้มไมโพนั้นพระองค์ตั้งใจนั่งขัดสมาธิคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาพระองค์ตั้งใจภาวนาอานาปานลมหายใจเข้าออกพระองค์เอาลมหายใจเข้าออกนี่มัดจิตใจจนกระทั่งจิตใจของพระองค์ไปทางไหนสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกด้วยอำนาจการนั่งขัดสมาธิทั้งนั้นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิได้แล้วจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าแข็งแกร่งเหมือนเพชรพระองค์ไม่คิดแผ่สายส่งไปในที่ใดๆพระองค์รวมจิตรวมใจตัดสินใจเด็ดขาดว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนั้นพระองค์ไม่ได้คิดว่าจะทอดแท้อ่อนแอในหัวใจถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามจุดมุ่งหมายก็จะได้โปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็ยอมตายในที่นั่งนั้นเนเคยจิตใจพระองค์แน่วแน่มั่นคงเสียสละจนกระทั่งว่าชีวิตพระองค์ก็เสียสละลงไปได้จิตใจของพระองค์จึงตั้งมั่นเป็นสมาธิมีจิตใจอันไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวงเราทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจลงไปเวลาฟังธรรมเวลานั่งภาวนาไม่ว่าจะนั่งตัวเราคนเดียวนั่งในหมู่คณะก็เหมือนกันให้ใจเราแน่วแน่มั่นคงการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี้ไม่ต้องไปเอาหน้าเอาตาเอาความดีความเด่นจากบุคคลผู้อื่นการนั่งสมาธิเพื่อละกิเลสในใจของเราเองตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสต่างๆนั้นเมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนาจงละปล่อยวางออกไปให้หมดสิ้นความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้แหละให้จิตใจเลิกละปล่อยวางหมดตัวโกของโกตัวเราของเราตัวข้าของข้า
ดีค่าเด่นค่าต่ำต้อยน้อยปัญญาอะไรก็ตามให้เลิกละทิ้งออกไปให้หมดสิ้นในใจนี้ไม่ให้จิตใจมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของของเราถ้าจิตใจสงบระงับลงไปได้แล้วความยึดถือในที่ต่างๆย่อมเบาบางลงไปโดยลำดับนั้นเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาจงตั้งจิตให้ดีจิตใจนี้ต้องมีสติถ้าขาดสติเมื่อใดเวลาใดจิตใจก็เลื่อนลอยสงบระงับไม่ได้เพราะจิตใจคนเรานั้นมีอารมณ์กิเลสซึมซาบอยู่ในจิตในใจนั้นกิเลสความโกรธมันนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนกิเลสความโกรธนี้เหมือนกับเสือโคร่งธรรมดาเสือโคร่งเสือใหญ่นั้นมีแต่ความโกรธไม่ยอมใครทางนั้นกิเลสความโกรธในใจของคนเหล่านี้ก็คล้ายกันคนอื่นทำอะไรไม่ถูกจิตถูกใจของตัวเองก็ขัดเคืองโกรธขึ้นมาเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้จักระงับกิเลสความโกรธนั้นมันจะเกิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรทำร้ายซึ่งกันและกันเป็นไปได้ถ้าทำร้ายตัวของคนไม่ได้ก็ทำร้ายวัตถุเข้าของทำร้ายบริษัทบริวารนี่เรียกว่าความโกรธนี้เป็นไฟอันใหญ่หลวงผู้ใดยังมีความโกรธอยู่เวลาภาวนานี่แหละเป็นเวลาระงับดับความโกรธคือไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมให้กิเลสความโกรธนี้มันลุกขึ้นมาลุกลามไปถึงคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมันโยที่ไหนให้ดับลงไปให้ฆ่าลงไปให้ละลงไปไม่ต้องไปโกรธให้คนอื่นโกรธให้ตัวเองดีกว่าตัวเองอะไรตัวเองมาเกิดในโลกโลกนี้เขาก็มีอยู่อย่างนี้แหละมีมนุษย์มีสัตว์สิ่งเดียและฉานอยู่ในพื้นผืนแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเกิดมาพบใดชาติใดก็มีมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเต็มอยู่ในโลกนี้สัตว์บกก็อยู่บนบกสัตว์น้ำก็อยู่ในน้ำมนุษย์ก็อยู่บนบกมนุษย์อยู่บนบกนี่แหละเป็นผู้ที่ว่ามีสติปัญญาดีกว่าสัตว์จำพวกอื่นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดความอ่านมีปัญญาท่านเรียกว่ามีปัญญาแม้จะยังไม่เกิดโลกุตตรปัญญาก็มีปัญญาโลกีล่ำเรียนวิชาความรู้ต่างๆแล้วก็เอาความรู้นั่นแหละมาทำมาหาเลี้ยงชีพชั่วชีวิตของตนจะแตกดับไปการรักษาศีลการทำบุญให้ทานการกราบพระไหว้พระการสวดมนต์การฟังเทศน์การนั่งสมาธิภาวนาเป็นอุบายทำให้จิตใจมีความสงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจึงเป็นของที่เราทุกคนจะต้องฝึกต้องหัดต้องดัดแปลงจริตจิตใจของตัวเองถ้าเราไม่ฝึกหัดดัดแปลงก็มันเป็นต้นไม้ธรรมดาอยู่ในป่าในดงนั่นแหละธรรมดาต้นไม้ในป่าในดงมันจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้สอยมนุษย์ต้องเอามาจัดมาทำจึงใช้การได้คนเราที่เกิดมานี้ก็ต้องฝึกฝนอบรมเลิกละตัวทิฏฐิมานะในจิตในใจออกไปให้หมดสิ้นจึงจะมองเห็นศีลเห็นธรรมเห็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ทำไมอย่างนั้นโทสะจริตนี้ก็ต้องออกหน้าออกตาเป็นไปต่างๆนานาคนอื่นทำอะไรไม่ถูกจิตใจของตัวเองก็ขัดก็เคืองนั่นแหละตัวโกรธโทสะตัวโทสะนี้ร้ายแรงจึงว่าเหมือนกับเสือโคร่งแม่จะมาจำศีลที่วัดก็เป็นเสือโคร่งจำศีลธรรมดาเสือโคร่งจำศีลจิตมันไม่ได้เป็นศีลจิตมันโทสะจริตชั้นใดก็ดีใจของเราทุกคนเมื่อถึงเวลาภาวนาเราจะภาวนาอุบายใดก็เอาอุบายนั้นให้มันทันจิตทันใจอย่างท่านว่าให้นึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธอย่างนี้เป็นต้นพุทโธนี่แหละถ้าหากว่าเราตั้งใจกำหนดภาวนาจริงๆก็ให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าอาหารที่เราบริโภคอยู่ทุกวันนี้อาหารนั้นไม่เป็นอาหารที่เบื่อเมาถ้าเราบริโภคให้อิ่มมันก็เลี้ยงชีวิตเป็นไปได้การที่เรามาคิดว่าอุบายนั้นก็ไม่ค่อยดีอุบายนี้ก็ไม่ค่อยดีไม่ทำให้จิตใจเราสงบระงับอันนี้คือว่าการเจริญการกำหนดนั้นมันน้อยมันไม่พอเพียงกับเหตุการณ์จิตใจจึงไม่สงบถ้าเราตั้งอกตั้งใจบริกรรมทำใจจริงๆแล้วอุบายใดก็ตามมันเป็นอุบายธรรมเลิกละกิเลสได้ทั้งนั้นจะเอาความเกิดเป็นทุกข์มาสอนใจก็ได้เป็นอุบายธรรมให้ใจสงบจะเอาความแก่ความชรามาเตือนใจก็เป็นอุบายธรรมให้จิตใจสงบระงับได้เอาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเตือนใจเอาความตายมาเตือนใจเป็นอุบายภาวนาได้ทุกอย่างทุกประการแต่ว่ากำหนดอันใดเจริญอันใดแล้วให้ตั้งใจทำจนมันเพียงพอจิตใจก็ย่อมสงบระงับได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าทั้งสามประการนี้ก็เป็นของดีวิเศษเป็นอุบายละกิเลสมานมนานแล้วสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ใดลำลึกถึงก็เป็นของดีวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้แม้พระพุทธเจ้าจะเข้าสู่นิรพานนานมาได้ 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามอุบายธรรมเหล่านี้ก็ยังดีมีประโยชน์อยู่ถ้าเราเอามานึกมาเจริญสอนตัวสอนใจของเราให้ได้จนจิตใจสงบระงับเลิกละความโกรธความโลภความหลงในจิตใจนี้ออกไปได้ใจเราก็จะเย็นสบายคนเราถ้าใจร้อนอะไรมันก็ร้อนหมดนั่นแหละเพราะว่าร้อนด้วยกิเลสราคะร้อนด้วยกิเลสโทสะร้อนด้วยกิเลสโมหะอวิชชาตัณหามีอยู่ในใจของตนทุกคนถ้าเราทำตามอำนาจกิเลสแล้วมันร้อนเป็นไฟหม้อนรกอยู่เสมอถ้าผู้ใดเลิกละอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความโลภความหลงออกจากตัวออกจากจิตใจได้แล้วจิตใจก็ภาวนาได้เรื่อยไปจิตใจไม่โกรธให้ใครจิตใจโลภะไม่โลภอยากได้ของใครจิตใจโมหะใจหลงใจอวิชชาไม่อยู่ในใจของผู้ภาวนาเป็นจิตใจอันผ่องใสสะอาดมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ทุกเวลามีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตัวเองทุกเวลาอันนี้จึงควรเจริญภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยไม่ต้องไป
มัวสรรเสริญผู้อื่นติเตียนคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรติเตียนตัวเราเองดีกว่าคือว่าเราทำไม่ดีด้วยกายก็ติเตียนตัวเราเองเราพูดด้วยวาจาไม่ดีก็ติเตียนตัวเราเองเราคิดในจิตไม่ดีก็ติเตียนจิตใจนี่แหละว่าไม่ดีไม่ภาวนาไม่นึกไม่น้อมในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไปนึกไปคิดในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษนำความโกรธโลภหลงให้เกิดขึ้นจึงได้เกิดแต่อำนาจของกิเลสในตัวในใจของคนเราเมื่อถึงคราวนี้เราภาวนาทำความเพียรภายในจงระงับดับกิเลสความโกรธไม่ทำตามไปตามอำนาจกิเลสความโกรธไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโลภไม่ทำตามอำนาจกิเลสแห่งความหลงเมื่อไม่ทำตามไม่หลงไปตามกิเลสเหล่านี้มันก็ดับไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับลำดับแต่ถ้าเราส่งเสริมต่อเติมลุ่มหลงมัวเมาไปกับกิเลสเหล่านี้ธรรมดากิเลสตัณหามานะทิฏฐินี้ท่านให้ชื่อว่าเป็นไฟไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะธรรมดาไฟดูไฟภายนอกก็รู้ได้เข้าใจว่าไฟภายนอกนั้นมันไม่รู้จักว่ามันเป็นไฟแต่มนุษย์สมมุติให้เป็นไฟถ้าไฟนั้นมันลุกขึ้นที่ไหนมันไม่ว่าของใครอะไรทั้งหมดแหละมันไหม้จนวอดวายไปเหลือแต่ขี้เถ้ากิเลสความโกรธมันเป็นไฟกิเลสความโลภเป็นไฟกิเลสความหลงเป็นไฟเราอย่าไปจุดมันขึ้นดับมันเสียละมันทิ้งปล่อยวางให้หมดไปในจิตใจในดวงจิตดวงใจของเราให้มีคุณพระพุทธเจ้านึกน้อมอยู่เสมอคุณพระธรรมคุณพระอริยสงสาวกมาโยในจิตในใจของเรานึกน้อมภาวนาอยู่ในตัวในใจอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการขัดเกลากิเลสในตัวในใจนี้ให้ออกไปไม่ให้มาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราความยึดหน้าถือตาถือตัวถือตนนั้นไม่ได้กำหนดความเกิดเป็นทุกข์ว่าเมื่อเราเกิดมามีสมบัติพัสถานอะไรติดตัวเรามาก็ไม่มีอะไรมีแต่หนังหุ้มกระดูกนี่แหละมาเวลาเราเกิดมาใหญ่แล้วก็ดิ้นรนไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงก็วุ่นวายไปตามธรรมดาของคนหลงคนไม่รู้เมื่อไม่รู้ไม่มันหลงแล้วก็ติว่าเป็นเพราะเหตุนั้นเป็นเพราะเหตุนี้เพราะจิตเราไม่รู้นั่นเองถ้าโลละโลวางโลปล่อยถอนออกไปแล้วอะไรอะไรก็จะสบายขึ้นมาเยอะในใจคนเหล่านี้จึงให้พากันทุกคนน้อมจิตน้อมใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ต้องไปเพ่งโทษคนอื่นให้เพ่งโทษตัวเราเองเราเองทำไม่ดีผิดหลักศีล5ศีล8ศีล10 227มันเป็นที่ตัวเรานี่แหละไม่เลิกไม่ละกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาเมื่อเราโลได้เข้าใจแล้วก็ให้พากันตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยการปฏิบัติภาวนานี้ท่านไม่ให้เลือกการเลือกเวลาการเวลานั้นไม่ได้ทำอะไรให้แก่คนคนเราต่างหากรักษาศีลคนเราต่างหากบำเพ็ญทานคนเราต่างหากฟังธรรมคนเราต่างหากนั่งภาวนาละกิเลสในตัวในใจของเราออกไปโดยลำดับไม่ใช่คนอื่นมาละกิเลสความโกรธให้มาละกิเลสความโลภให้มาละกิเลสความหลงให้
กิเลสที่มีอยู่ในกายในจิตของผู้ใดผู้นั้นแหละจะเป็นผู้เลิกเป็นผู้ละผู้จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการที่เราทำพูดคิดไปตามอำนาจกิเลสมันให้ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนถึงกระนั้นจิตใจมันก็ยังมายึดมาถือไม่รู้จักปล่อยจักวางออกไปจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจอยู่ภายในคือจิตใจไม่ปล่อยไม่วางไม่เลิกไม่ละเราจะปล่อยให้ว่าให้กิเลสมันละเองไม่มีทางเราต้องเลิกเราต้องละต้องเพียรเพ่งดูให้เห็นทุกข์เห็นโทษการที่คนเรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ไม่จบไม่สิ้นก็เพราะว่ามันเป็นที่กิเลสนั่นแหละมาหลงยึดหน้าถือตาหลงมายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวเราของเรายึดตัวกูของกูตัวข้าของข้าเมื่อมายึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มันก็หนาแน่นขึ้นไปโดยลำดับคือว่าเหมือนกับว่าดินพอกหางหมูมันติดเข้าไปทีละน้อยละน้อยกิเลสเหล่านี้เมื่อเราเกิดมาทีแรกมันก็ไม่รุนแรงถ้าใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็เพิ่มเข้าไปรุนแรงจนกระทั่งว่าเลิกไม่ได้ละไม่ได้กิเลสเลยเป็นใหญ่ในตัวในกายในจิตเราจะภาวนาก็ไม่ยอมให้ภาวนาเพราะมันใหญ่กิเลสมันใหญ่โตเมื่อใหญ่โตเต็มที่แล้วก็ฆ่าตัวเองให้ตายคือฆ่าจากคุณงามความดีไม่ให้ทำทำดีมันไม่ยอมธรรมดากิเลสนั้นถ้าทำชั่วเสียหายในสิ่งที่ไม่ดีมันไล่ให้ทำเร็วๆแล้วจะได้ไปตกนรกอเวจีตามเรื่องนั้นนักปราชญ์ในทางพุทธศาสนาท่านจึงไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ให้เป็นไปไม่ใช่เพียงแต่ฟังถ้าแล้วว่าฟังไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ทรมานกิเลสตัณหามานะทิฏฐิของตนกิเลสมันก็ไม่ออกจากจิตใจจึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาอย่ามีความท้อถอยตราบใดยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นแหละเป็นเวลาเราจะต้องปฏิบัติบูชาทำความเพียรละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง